สมมติมีคำว่าไก่ก็ร้องเพลงที่ก็มีคำว่าเป็ดไม่ได้ถูกไก่ถูกแล้วเขาใหม่ได้ไหมครับเขาใหม่ได้ไหมภาษาอังกฤษผมก็ตายเหมือนกันเนี่ยเขาใหม่ได้ไหมผมจะโดนอะไรนะครับชื่อจุดหูเบรี่เฮ้ยมันสวัสดีครับผมทอมมี่สิริโชคผู้บันผลนะครับทะเลสงวนดีกุลครับครับตอนนี้อยู่กับวอล์กประเทศไทยครับและนี่คือวอล์กมิวสิกแบทเทิลครับผมและกติกาของเกมนี้ก็มีอยู่ว่าครับเราจะหยิบกระดาษบนกระดาษคำนะครับข้างในนี้ครับจะมีคำหนึ่งคำนะครับถ้าใครนะครับที่หยิบขึ้นมาได้แล้วมีคำอะไรนะครับให้ร้องคำนั้นขึ้นมาให้ได้นะครับภายใน10วินะครับผมใช่ครับเราก็จะร้องสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับสมมติมีคำว่าหัวใจเราก็ต้องร้องเพลงที่มีคำว่าหัวใจขึ้นมาหนึ่งสมมติมีคำว่าไก่ก็ร้องเพลงที่มีคำว่าเป็ดไม่ได้ถูกไก่ถูกแล้วครับผมแบดแบดจ้าเฮ้ยเดี๋ยวยังเขาใหม่ได้ไหมครับเขาใหม่ได้ไหมภาษาอังกฤษผมก็ตายเหมือนกันเนี่ยเขาใหม่ได้ไหมผมจะโดนอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เกิดไฟดีเกิดให้ไหมชิบจะหูเบบี้เฮ้ยมันBaby baby baby oh baby 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 oh ครับผมไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถือดิไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ไม่รู้ต้องนานแค่ไหนฉันก็ยังคือรักทุกลมหายใจไม่ว่าเธอนั้นเป็นเช่นไรแล้วหนึ่งคะแนนครับเพลงชื่ออะไรจำไม่ได้เลยเนี่ยกลัวต้องกลัวนั่นเนี่ยชึบชับภาวนาครับมันได้ง่ายจังอ่ะภาวนาอะไรดีอ่ะเพียงแค่นี้เลยจะไม่ช่วยไม่ช่วยช่างมันเดี๋ยวยอมทำไมมันง่ายมากเลยทำไมไม่ได้ทำแต่เพียงจะภาวนาคำที่สามนะครับคำว่าลืมครับผมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนแพ้ได้เลยวะเหมือนเราไม่เคยได้พบกันครับผมอย่าไปยอมลูกว่าโอ้โห something ยากกว่าอยากมี something กุมมือฉันไม่ได้อะอันนั้นตอนละ something like that ตึ้งนั่นทำอยู่เลยยังไม่ยอมยอมละปลิ้งดีกว่าครับผมคุณสู้ผมไม่ได้หรอกนะเกมแบบนี้ทะเลนะครับฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาร้องให้ต่อนะได้ยังฮะแค่นี้ได้ยังโอเคครับผมร้องให้ต่อวะโหคุณทำไมหัวไวจังวะอันนี้ลุ้นแล้วฮะชึบทิ้งให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ให้จากฉันโอ้ันนี้แหละตัดสินฮะคำว่าฝืนอ๋อจากนี้ไม่ใช่ชื่อเพลงไปมีต้องฝืนอีกเท่าไรผมต่อยเกมแล้วนะเย้ครับความรักครับความรักของเธอจริงที่บอกฉันว่าเธอไม่ใหญ่เมื่อนั้นทั้งเธอครับผมคนแพ้ก็ต้องร้องทั้งหมดนี่นะครับร้องตายไปเลยก็เราสองคนมารวมตัวกันได้ยังไงล่ะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเกิดจากที่เขาแบบว่ารีเสิร์ชนะครับว่าความต้องการในการจะทำเพลงอ่ะมันค่อนข้างใกล้กันมากครับก็เลยแบบว่าให้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าทิศทางในการทำเพลงจะได้เป็นทิศทางเดียวกันครับครับจริงๆก็ตั้งแต่ตอนเข้าร่วมโปรเจกต์มาครับก็มีการคุยมีการประชุมแบบซูมอะไรเงี้ยครับก็ถึงแนวเพลงที่เราชอบอยู่แล้วทั้งสองคนก็คล้ายกันแล้วก็เพลงที่อยากทำแล้วก็เรื่องราวที่ต้องการจะเล่านะครับคุยกับพี่แอมที่แต่งเพลงนะครับก็มันมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยเนาะครับผมครับผมก็เหมือนเวลาผมยกหูหาทะเลอย่างเงี้ยเละเหงาเปล่าเออเหงาแหละเนี่ยแล้วก็ทะเลไม่ใช่ไม่ก็งงมันเป็นฟิลแบบว่าคือความเหงามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไงครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเหงาเรื่องแฟนเรื่องเพื่อนอะไรมันก็แล้วแต่คนนะครับผมก็คือเพลงเราก็จะเป็นแบบเรียกว่าไงเดี๋ยวคือมูดมันคือความเหงาอะ
มันคือแบบความรู้สึกเวลาที่เราอยู่คนเดียวรู้สึกเคว้งคว้างอะไรเงี้ยครับผมก็ถ่ายทอดออกมาก็เลยได้เป็นชื่อคำว่าเหงาแหละที่เรียกว่าเหงามันเป็นยังไงก็เพิ่งเข้าใจและตอนนี้จะคงไม่มีคือการแค่ได้มีจริงอย่างที่ได้ยินเมื่อนั้นโอ้ยชิวฮะสบายสบายเลยครับสนุกครับผมครับผมเจอเจอกันครั้งแรกคือรู้เลยว่าเป็นคนประเภทเดียวกันเราบ้าบอลอย่างเงี้ยนะเฮ้ยไม่ใช่สิเป็นคนคูคูเฮ้ยโอเคไหนคูคูก็ฝากผลงานเพลงเหงาแหละด้วยนะครับผมก็เป็นซิงเกิลในโปรเจกต์บอยเฟสนะครับฝากผลงานเพลงอื่นๆในโปรเจกต์บอยเฟสด้วยนะครับผมเพลงของเรานี่ก็เป็นเพลงที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของพวกเราจริงๆเลย2คนนะครับผมก็ฝากด้วยครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงเหงาแหละนะครับแล้วก็ทุกๆเพลงนะครับของ Project Wi-Fi นะครับสามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางของ MBO Official นะครับผมครับผมแล้วอย่าลืมมาดู MV เหงาแหละของพวกเรานะครับเจอกันครับแล้วเจอกันครับ